วันนี้นะครับแอดมินแผนที่โลกนะครับได้มาเล่าเกี่ยวกับพื้นที่ในเอเชียใต้นะครับหลังจากที่เราได้พูดคุยกันเรื่องทวีปเอเชียนะครับในส่วนของเอเชียใต้นี่นะครับมีประเทศทั้งหมดนะครับ7ประเทศด้วยกันนะครับมีเนื้อที่ประมาณนะครับ4,290,338 ตารางกิโลเมตรนะครับประชากรนะครับทั้งหมด1,600ล้านคนนะครับซึ่งในส่วนของเอเชียใต้เนี่ยนะครับมีประเทศต่างๆทั้ง7ประเทศนะครับมีทางมีที่ราบสูงนะครับทางตอนเหนือนะครับแล้วก็ที่ราบลุ่มทางตอนกลางและตอนล่างนะครับทางตอนกลางและตอนใต้นะครับแล้วก็มีหมู่เกาะนะครับในทะเลอินเดียนะครับก็คือมีทะเลมหาสมุทรอินเดียนะครับมีอ่าวเบงกอลทางขวาแล้วก็อ่าวอาราเบียทางซ้ายนะครับในส่วนของเอเชียใต้มีเทือกเขาหิมาลัยนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและเป็นที่สูงนะครับกั้นระหว่างประเทศจีนและประเทศเนปาลอินเดียแล้วก็ภูฏานนะครับซึ่งเป็นเทือกเขาที่สูงนะครับแล้วก็มีการไปท่องเที่ยวนะครับไปพิสูจน์ความแข็งแกร่งนะครับในการปีนเขานะครับเป็นทางตอนเหนือนะมีเทือกเขาฮินดูกุชนะครับกั้นระหว่างเอเชียตะวันออกกับเอเชียใต้นะครับมีเทือกเขาเล็กอย่างเช่นเทือกเขาคาบูนะครับในอัฟกานิสถานนะครับเทือกเขาคาราโกลัมนะครับที่อยู่ในทั้งปากีสถานและก็อินเดียแถวแคชเมียร์นะครับในส่วนของเอเชียใต้นะครับทั้ง7ประเทศนี้นะครับก็มีการแบ่งออกนะครับทางประชากรนะครับประชากรนะครับส่วนใหญ่เป็นชาวอินเดียนะครับอินเดียนก็เรียกว่าอินโดอาราเบียอารยันนะครับซึ่งเป็นชนกลุ่มใหญ่ของเอเชียใต้นะครับแล้วก็มีถือว่ามีจำนวนมากในพื้นที่แห่งนี้นะครับส่วนวัฒนธรรมประเพณีศาสนานะครับเป็นแหล่งกำเนิดของศาสนาพุทธและก็ศาสนาฮินดูนะครับแล้วก็มีคนนับถือศาสนาฮินดูมากที่สุดนะครับในทวีปเอเชียใต้ในครั้งในนี้นะครับแล้วก็เอเชียใต้เนี่ยนะครับถ้าดูทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับกลางก็เป็นประเทศที่ประกาศเอกราชออกมาจากอาณานิคมอังกฤษทั้งนั้นเลยนะครับเมื่อก่อนถ้าย้อนไปเนี่ยเป็นอาณานิคมนะครับเป็นอาณาจักรหลากหลายนะครับผัดกันเป็นอาณาจักรใหญ่ๆนะครับตั้งแต่สมัยของอาณาจักรพาหมินดูนะครับเป็นจนถึงอาณาจักรของมุสลิมนะครับใช่ครับเริ่มต้นจากอาณาจักรพาหมินดูมาอาณาจักรของพุทธแล้วก็มาอาณาจักรของชาวมุสลิมนะครับปิดท้ายด้วยอาณานิคมนะครับเป็นอาณานิคมของอังกฤษนะครับแล้วก็แบ่งประเทศมานะครับประกาศเอกราชนะครับส่วนใหญ่ในส่วนนี้นะครับรวมตัวอยู่ในอาณานิคมของอังกฤษทั้งหมดในสมัยก่อนที่จะประกาศเอกราชนะครับมีอังกฤษปกครองมานานนะครับเอเชียใต้นะครับมีอย่างที่บอกครับมีทั้งหมด7ประเทศนะครับเราจะมาเล่าทีละประเทศกันนะครับเริ่มต้นด้วยอินเดียครับอินเดียนะครับดินแดนชมพูทวีปนะครับเป็นดินแดนที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็ก่อเกิดศาสนาสำคัญคือศาสนาฮินดูและก็ศาสนาพุทธนะครับอินโดครับมีประชากร1,200ล้านคนนะครับก็คือ1,200ล้านคนนะครับเป็นประชากรที่เยอะที่สุดรองมาจากจีนนะครับมีภาษาที่ใช้อยู่ประมาณ400กว่าภาษานะครับแต่ภาษาท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็คือภาษาอูรดูนะครับเป็นภาษาหลักที่ใช้กันเยอะนะครับแล้วก็ภาษาอื่นๆนะครับเบงกาลีทมบินปัญจาบีนะครับเตลุกีนะครับเป็นภาษาที่เยอะมากนะครับประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดูนะครับ80%นะครับ
มุสลิมมีอยู่12%นะครับคริสเตียนมี2.3ศาสนาซิกนะครับซึ่งก่อเกิดในประเทศอินเดียนะครับเช่นเดียวกันนะครับก็มีอยู่ประมาณ2%นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีพุทธนะครับอีก2.5%นะครับประเทศอินเดียนะครับเป็นประเทศที่เป็นประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะครับในเรื่องของประชากรนะครับอันเนื่องมาจากว่าอินเดียนั้นนะครับเป็นประเทศที่มีประชากรรองมาจากจีนนะครับจีนนั้นไม่ได้ปกครองแบบประชาธิปไตยนะครับแต่อินเดียนะครับปกครองประชาธิปไตยจึงเป็นประเทศที่ถือว่ามีประชากรเยอะที่สุดในระบอบประชาธิปไตยนะครับมีการปกครองแบบสาธารณรัฐนะครับมีประธานาธิบดีเป็นประมุขนะครับแล้วก็รัฐต่างๆนะครับตามภูมิภาคทั้ง28ภูมิภาคนะครับ28รัฐนะครับดินแดนสหภาพแล้วก็ดินแดนที่เป็นเขตปกครองนะครับด้านพิเศษนะครับอินเดียนะครับมีเศรษฐกิจที่ใหญ่โตมากในเอเชียนะครับแล้วก็เป็นการค้านะครับแล้วก็มีโครงสร้างต่างๆมากมายนะครับแล้วก็มีความทันสมัยผสมผสานกับพื้นที่ที่ยังเป็นพื้นที่ดั้งเดิมนะครับแล้วก็อินเดียนะครับเป็นพื้นที่ที่มีระบบอุตสาหกรรมการค้าที่ใหญ่ประเทศหนึ่งนะครับมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิศวกรรมเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ชาวอินเดียนะครับก็สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดคุยกันได้อย่างแน่นอนนะครับก็เคยเป็นอาณานิคมอังกฤษนะครับแล้วก็อินเดียถือว่าเป็นประเทศสมัยใหม่นะครับแล้วก็เป็นประเทศที่ใหญ่แล้วก็เป็นเศรษฐกิจที่โตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับประเทศต่อไปก็คือข้ามมาที่ทางด้านตอนเหนือนะครับของทวีปเอเชียใต้ก็คือภูฏานภูฏานนะครับอยู่ตอนล่างของประเทศจีนนะครับอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนนะครับติดกับประเทศจีนนะครับอยู่เหนือบังกลาเทศแล้วก็อินเดียนะครับภูฏานนะครับเป็นประเทศที่อยู่ในเทือกฝั่งตอนออกของเทือกเขาหิมาลัยนะครับอาชีพส่วนใหญ่เป็นอาชีพเกษตรกรนะครับแล้วก็เป็นเพาะเลี้ยงเพาะปลูกแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะครับก็มีพวกข้าวข้าวโพดอะไรพวกนี้นะครับนับถือประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนะครับแล้วก็มีการมีเศรษฐกิจที่เขาเรียกว่าเศรษฐกิจที่อยู่อย่างพอเพียงนะครับอยู่แบบไม่มีความสุขมวลรวมเป็นของประชาชาตินะครับไม่เป็นปรัชญานะครับของประเทศนะครับแล้วก็อนุรักษ์จารีตประเพณีของสังคมเอาไว้นะครับควบคู่กับการพัฒนาประเทศนะครับเท่าที่จะเป็นไปดีที่สุดนะครับก็คือพัฒนาไปนะครับส่งเสริมทางด้านให้ประชากรนะครับให้รู้จักอนุรักษ์ทางด้านท้องถิ่นนะครับภาษาท้องถิ่นแล้วก็สถาปัตยกรรมของประเทศภูฏานนะครับเป็นประเทศเล็กนะครับไม่ใหญ่มากมากนะครับต่อไปนะครับประเทศต่อไปในเอเชียใต้นะครับก็คือประเทศปากีสถานนะครับปากีสถานนะครับเป็นประเทศที่อยู่ทางด้านตะวันตกของเอเชียใต้นะครับมีประชากร185ล้านคนนะครับถือว่าเป็นประชากรเยอะรองมาจากอินเดียนะครับเป็นประเทศที่มีภาษาอูรดูนะครับเป็นภาษาประจำชาตินะครับมีพื้นที่นะครับส่วนใหญ่นะครับอยู่ทางตะวันตกของเอเชียใต้นะครับตอนเหนือเนี่ยจะมีเทือกเขานะครับอินโดกุสอยู่นะครับแล้วก็มีถือว่าเป็นประเทศที่ควบคู่กับอินเดียนะครับเพราะว่าแบ่งแยกออกมาจากประเทศอังกฤษพร้อมกันนะครับโดยแยกออกมา
ช้หลักการศาสนามานะครับเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมนะครับเยอะนะครับมีประชากร 97% เป็นชาวมุสลิมนะครับเป็นชาวนับถือศาสนาอิสลามนะครับแล้วก็ที่เหลืออีกเป็นศาสนาฮินดูแล้วก็คริสต์นะครับการปกครองก็เป็นประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐเหมือนกับอินเดียนะครับอุตสาหกรรมหลักนะครับก็คือสิ่งทอแปรรูปอาหารนะครับนอกจากนี้นะครับก็มีสินค้าส่งออกสำคัญอย่างเช่นฟอกได้นะครับไฟดิบนะครับแล้วเคมีภัณฑ์ต่างๆนะครับอันนี้คือปากีสถานนะครับต่อมานะครับอัฟกานิสถานนะครับอัฟกานิสถานครับ